DSI แจงอายัดเงิน8บัญชีน็อตกองสลากพลัดที่ได้มาตั้งแต่1มกราคม64เหตุสงสัยเกี่ยวพนันฟอกเงิน DSI แจงอายัดเงินในธนาคาร8บัญชีของน็อตกองสลากพลัดที่ได้มาตั้งแต่1มกราคม64ถึงปัจจุบันเกี่ยวพนันออนไลน์และฟอกเงินส่วนจำนวนเงินยังรอรายงานจากธนาคารพร้อมเตรียมขยายผลผู้รับโอนจากกรณีที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อข้อสงสัยเรื่องจำนวนเงินในบัญชีของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัดหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการอายัดบัญชีไว้ตามกฎหมายนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่าบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดและนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัดมีความเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษจำนวน2คดีดังนี้1คดีพิเศษที่288/2565กรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่นายพันธวัฒน์เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในวันที่19 มกราคม 2566เนื่องจากนายพันธวัฒน์มีกำหนดนัดหมายส่งมอบเอกสารประกอบคำชี้แจงในวันที่26 มกราคม 2566 2คดีพิเศษที่6/2566กรณีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินหรือร่วมรับเงินลงทุนจากกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินการควบคู่ไปกับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่27 มกราคม 2566ณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประชุมกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเด็ดขาดและในวันที่31 มกราคม 2566เวลา10 นาฬิกาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอออกหมายจับนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ซึ่งศาลมีคำสั่งยกคำร้องโดยในวันเดียวกันเวลาประมาณ11 นาฬิกาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องในกิจการจำนวน8บัญชีซึ่งธนาคารได้ดำเนินการอายัดให้ในเวลาประมาณ12 นาฬิกาและพร้อมกันนี้ได้มีหนังสือขออายัดทรัพย์สินอื่นทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนที่นายพันธวัฒน์และบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ได้มาระหว่างวันที่1 มกราคม 2564ถึงปัจจุบันไว้ด้วยจากนั้นนายพันธวัฒน์ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมทนายความเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อหาในคดีที่ถูกสอบสวนทั้ง2คดีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอเรียนว่าการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นั้นเป็นการใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมายและในขณะออกหนังสือแจ้งอายัดไปธนาคารพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ทราบจำนวนเงินในบัญชีณเวลาที่มีการขออายัดจนกว่าธนาคารที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลการดำเนินการกลับมาให้ทราบซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากธนาคารและหากปรากฏว่าบุคคลอื่นใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนรับโอนหรือการกระทำด้วยประการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้มีการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป